ครับผมหลังจากที่ทีมชาติไทยก็ทำผลงานไม่ค่อยดีนะครับตกรอบฟุตบอล FF Suzuki Cup นะฮะในรอบรองชนะเลิศก็มีกระแสข่าวแล้วก็กระแสจากแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยโจมตีสมาคมแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ท่านนายกเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าชี้แจงให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลไทยด้วยนะครับผมก็ออกมาบอกว่าการพัฒนาวงการฟุตบอลนะครับผมมันไม่ได้พัฒนาเพียงแค่5ปี10ปีเนี่ยครับไม่เพียงพ อที่นายกสมาคมฟุตบอลออกมาพูดนะครับเขาเปรียบเทียบด้วยนะเปรียบเทียบได้ว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จแค่ได้ว่าวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับผมเขาทำกันมา30 40 50ปีแม้กระทั่งอังกฤษโอ้ทำไมต้องเปรียบเทียบถึงกรุงโรมเลยนะครับก็มันเป็นสัมบัติสำนวนที่หลายๆคนยกมาเปรียบเทียบนะฮะใช่ใช่ครับผมก็เขาบอกว่าก็ตั้งแต่ที่เข้ามาทำงานตั้งแต่3ปีเนี่ยยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะเพราะว่ารู้ดีว่าแฟนบอลตอนนี้รู้สึกอย่างไรครับผมเจ้าตัวเขาก็รู้แล้วนะเขาบอกว่าแต่เขาบอกเลย3ปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอสำหรับที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลครับก็ต้องรออีก10ถึง20ปีที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลต่อไปครับแม้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองแล้วก็ตามแต่เชื่อว่าในช่วงที่เวลาตนเองเข้ามาบริหารงานสมาคมฟุตบอลเนี่ยได้ทำในหลายสิ่งหลายอย่างให้กับวงการฟุตบอลมาอย่างมากมายเลยท่านก็ได้พูดถึงอนาคตของตัวเองด้วยเหมือนกันนะมีกระแสข่าวว่าผลงานไม่ดีแบบนี้ท่านจะลาออกไหมท่านยืนยันเลยนะไม่ลาออกไม่ลาออกก็จะอยู่ต่อจนครบวาระเลยนะแล้วก็บอกว่าที่ผลงานปัจจุบันอาจจะไม่ดีแต่ว่าตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาช่วยมาวางรากฐานต่างๆทั้งฟุตบอลการบริหารการจัดการฟุตซอลฟุตบอลหญิงนะฮะก็นี่เป็นสิ่งที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาแถลงนะฮะก็ผมว่าต้องไปรอดูผลงานอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเอเชียนคัพนั่นเองครับก็คือต้องรอดูนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบกันว่าตั้งแต่ฟุตบอลชุดเยาวชนของเรานะ16ปี19ปีทั้งชุดชายชุดหญิงเนี่ยเราไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยในปีนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเราตกรอบรองชนะเลิศ AF Suzuki Cup ไม่ได้เข้าไปป้องกันแชมป์ในสมัยที่3ครับเหลือรายการสุดท้ายนะที่เราต้องพิสูจน์กันของทั้งรายวัฒน์แล้วก็ตัวของสมาคมฟุตบอลคือรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันในวันที่6มกราคมเปิดสนามปีหน้านี้ละใช่ฮะก็ต้องรอเจออินเดียใช่ครับเราอยู่สายอินเดียบาเลนแล้วก็เจ้าภาพ UAE ทั้งเนี้ยผมว่าอาจจะตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ารายวัฒน์จะได้อยู่ต่อไหมจะมีท่าทีอย่างไรถ้าเกิดว่าผลงานเนี่ยมันออกมาในรูปแบบเดิมเดียวกับ AFF Suzuki ครับครับผมก็ติดตามก็ได้นะเดี๋ยวทีมชาติไทยจะเก็บตัววันที่19ธันวาคมนี้ครับครับ